สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เรื่องของ JSON กันนะครับว่าคืออะไรแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับใครที่จะมาเป็นเว็บ developer นะครับต้องรู้เรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคอันดับแรกครับเรามาดูกันก่อนว่า JSON เนี่ยย่อมาจากอะไรนะครับก็จะย่อมาจาก JavaScript Object Notation นั่นเองนะครับ JSON เนี่ยจะเป็น Lightweight Format นะครับสำหรับการเก็บข้อมูลนะครับ Storing แล้วก็ Transporting Data ก็คือเก็บแล้วก็ส่งข้อมูลนั่นเองนะครับ JSON เนี่ยนะครับจะใช้นิยมใช้มากปัจจุบันนี้นะครับก็เขานักพัฒนาเนี่ยจะมาใช้JSON กันหมดแล้วนะครับในการที่เก็บข้อมูลก็คือข้อมูลเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับแล้วเราจะมีการส่งไปให้เว็บเพจเพื่อทำการแสดงผลเนี่ยก็จะใช้ JSON นะครับผม JSON เนี่ยเป็น self describing นะครับก็คือมันจะอธิบายตัวมันเองได้เราอ่านปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้ทันทีนะครับ easy to understand นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดู syntax นะครับคร่าวๆก็คือนี่จะเป็นรูปแบบของ syntax JSON นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถอ่านปุ๊บเข้าใจได้ทันทีอย่างเช่น site name ก็คือปฏิภาณใช่ไหมครับarticle name ก็คือ json tutorials นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ครับเรามาดูชนิดของข้อมูลก็คือ json data types นะครับว่า json เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นชนิดไหนได้บ้างนะครับชนิดแรกก็คือจะเป็น string นะฮะ string เนี่ยก็เป็น text หรือว่าข้อความปกตินี่แหละนะครับก็จะเห็นว่า json เก็บข้อมูลที่เป็น string ได้นะครับ object นะครับผมjson ก็จะเก็บข้อมูลที่เป็น object ได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้นะครับต่อไปก็คือ array ครับก็เก็บได้เหมือนกันก็จะลักษณะแบบนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นตัวเลขครับก็สามารถเก็บได้นะฮะ boolean นะครับค่า true false นะฮะโอเคแล้วก็ date ก็เก็บได้เหมือนกันนะครับทีนี้ครับเรามาดูรูปแบบของ syntax นะครับว่า JSON เนี่ยมันคือยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัว number data type เนี่ยมันก็คือ key นะครับมันจะแบ่งเป็น key แล้วก็ value นะครับ key จะอยู่ฝั่งซ้ายvalue จะอยู่ฝั่งขวานะครับในกรณีนี้ก็คือเป็น key number data type นะครับแล้วก็ value ก็คือ1นะครับต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับตัว JSON เนี่ยจะมี start code ก็คือจะเป็น double code นะฮะก็จะเห็นว่าจะอยู่ด้านหน้าตัว n แล้วก็ด้านหลังตัว e เห็นไหมครับจะมี start code กับ end code นั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปก็คือมันจะมีปีกกานะครับในการที่มันจะ wrapนะครับตัวข้อมูลมันไว้แบบนี้นะครับเป็น start object แล้วก็ end object แบบนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็น array เนี่ยก็จะเก็บแบบนี้นะครับก็จะต้องมีเป็นตัววงเล็บเหลี่ยมหรือว่า bracket นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ครับเวลาที่เราจะมีการห่อหุ้มนะครับตัว object ตัวอื่นนะครับหรือข้อมูลตัวอื่นเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเขียนในลักษณะนี้อย่างเช่นตัวข้อมูลตัวเนี้ยก็คือจะเป็น object นะครับที่มีการเก็บArray แล้วก็ Array เนี่ยก็จะมีการเก็บ Object อีกนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือ Object เนี่ยมันจะถูกแบ่งข้อมูลด้วยคอมมานั่นเองนะครับก็ดูตามสีฟ้าได้เลยนะครับที่ผมไฮไลท์ไว้แล้วนะครับโอเคทีนี้ครับเรามาลองเขียนนะครับลองสร้างข้อมูล JSON ขึ้นมาด้วยการเขียนโค้ดกันนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องลงมือทำด้วยถึงจะเห็นผลลัพธ์นะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือเขียนโค้ดกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราลองมาสร้างข้อมูลนะครับ JSON ของเรากันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยจะทำการสร้าง tag script ขึ้นมานะครับซึ่งผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่าง JavaScript object กับ JSON object กันก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นผมมีข้อมูลนะครับเป็น my JSON นะครับซึ่งถ้าเป็น JSON เนี่ยไอตัว key เนี่ยมันจะต้องมีตัว start code ใช่ไหมครับกับ end code ก็คือ double code เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเป็น key ข้างในใช่ไหมครับชื่ออ่ะอย่างเช่น my name นะครับแล้วก็จะทำการเก็บข้อมูลที่เป็น string อะไรก็ว่าไปนะครับแบบนี้นะฮะ my age นะฮะแบบนี้นะครับซึ่งมันจะต่างจากตัว JavaScript object ตรงที่นี้นะฮะถ้าเป็น my object ก็คือเป็น JavaScript object นะครับถ้าเป็น JavaScript object เนี่ยมันจะเก็บในรูปแบบนี้ก็คืออย่างเช่น my name ใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือความแตกต่างนะฮะเห็นไหมก็คือแตกต่างตรงนี้ฮะไอตัว key เนี่ยถ้าเป็น object นะฮะมันจะไม่มีไอตัว quote นะครับด้าน start quote แล้วก็
end quote นะครับก็คือจะไม่มีนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เป็น JSON แล้วก็ข้อมูลที่เป็น JavaScript Object นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเพิ่มข้อมูลกันอย่างเช่นถ้าเกิดผมมีข้อมูลที่มันซ้อนกันล่ะนะครับผมจะเขียนยังไงนะฮะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทำการลบตัวนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างข้อมูลที่เป็น outer นะครับ object นะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ด้านนอกซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็จะมีการเก็บข้อมูลข้างในเนี่ยเป็น array แล้วก็ใน array ตัวเนี้ยจะมี object อีกนะครับซึ่ง object ตัวนี้ครับก็จะชื่อว่า nested object ก็คือ object ที่มันอยู่ภายในนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ nested object เนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลตัวอื่นอีกนะก็อาจจะเป็น array เหมือนกันนะครับแล้วก็มี object ตัวอื่นนะครับก็อย่างเช่นเป็น sum name 1อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็น sum value 1นะซึ่งถ้าผมจะเพิ่มนะครับผมก็จะต้อง comma ตัวนี้แล้วก็เพิ่มนะฮะตรงนี้ผมจะเขียนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ให้มันดูง่ายๆหน่อยนะฮะ sum name 2 sum value 2นะครับโอเคแล้วก็อาจจะเพิ่มตัวที่3ก็ได้นะฮะ sum name 3นะครับ sum value 3อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวปีกาเนี่ยนะครับก็เราอาจจะจัดนะครับให้มันอยู่เป็นระเบียบก็ได้นะอย่างเช่นพวกตัวปีกาตัวนี้นะครับผมก็จะจัดแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้มันขยับมาแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ฮะก็จะจัดแจ้งข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็ข้อมูลเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์แบบซ้อนกันถ้าเกิดว่าเป็น array ล่ะนะครับก็เดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ออกไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับซึ่งใน array เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีเหมือนเดิมครับ array ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็ข้างในนี้เราจะมี array ชื่อว่า nested array นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยก็อาจจะมีเป็น array อีกนะครับเป็น sum value อะไรแบบนี้นะครับsum value 2 sum value 3นะครับโอเคแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวอย่างที่มันค่อนข้างจะแอดวานซ์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำการสร้างข้อมูล JSON เนี่ยแบบแอดวานซ์เลยก็คือมีการซ้อนกันของข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับเยอะๆเลยนะฮะเริ่มจากตัวแรกเลยจะเป็น category นะครับก็ตัวนี้จะเก็บคำว่า tutorials ไว้นะครับตัวที่สองเนี่ยจะเป็น articles นะฮะarticle นี้ก็คือจะเป็นเก็บ array ไว้นะครับซึ่ง array ตัวนี้ก็จะมี object ข้างในนะครับตัวแรกก็จะเป็น name นะครับเป็น json touch นะฮะตัวที่2จะเป็น shared on นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น array เหมือนกันแล้วก็มี object ด้วยนะครับก็จะเป็น social นะฮะ social networkเป็น Facebook นะครับโอเคนะครับแล้วผมก็จะมี object ตัวอื่นอีกผมก็จะเขียนแบบนี้นะครับโอเค social network อันนี้เอาเป็น Twitter แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ตัวที่3นะฮะตัวที่3นี้social network อันนี้เอาเป็น Instagram นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จัดนะฮะให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มข้อมูลนะครับตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็ให้เรามาดูที่ตัว object ตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าปีกาเนี่ยมันคือตัวนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเราจะเพิ่มข้อมูลตัวใหม่ก็เดี๋ยวผมจะคอมม่าตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มตัวใหม่แบบนี้นะครับโอเคซึ่งตรงนี้ผมก็อาจจะจัดหน้าแบบนี้ก็ได้นะฮะโอเคนะครับข้อมูลอ็อบเจกต์ตัวที่2นะฮะก็จะเป็น name อย่างเช่นเป็น name นะครับเป็น js touch นะฮะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ shared on อันนี้ก็จะเป็น array แล้วก็มี object เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ก๊อปมาก็ได้นะครับ
ก็มาวางไว้แบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับผมทีนี้เนี่ยก็ผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วข้อมูลเนี่ยมาแสดงทำยังไงอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยคอนโซลล็อกมาก่อนก็ได้นะครับซึ่งเราจะล็อกตัวนี้ฮะ myjson นะครับนี่นะฮะล็อกแล้วมาที่คอนโซลดูนะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะมันก็จะเป็นออบเจกต์นะครับลองกดแตกออกมาดูเห็นไหมนะครับก็จะมี article นะครับนี่ใน article ก็จะมีอะไรครับมีออบเจกต์ตัวแรกนี่เห็นไหมครับเป็น json stats นะครับตัวที่2ก็คือเป็น js stats นะฮะข้างในนี้ก็จะมีอะไรครับมีเป็น shared on นะครับนี่ตามนี้เห็นไหมนะครับนี่คือข้อมูลของเรานะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลใช่ไหมครับอย่างเช่นผมจะเข้าถึงตัว article ผมทำยังไงนะครับก็ง่ายๆครับเราจะใช้เป็น dot notation นะฮะก็คือใช้จุดนะฮะตามด้วยเราจะเข้าถึง article ใช่ไหมครับก็คือเป็น article นะฮะนี่แบบนี้นะครับนี่ก็จะเห็นว่าออกมาแล้วข้างใน article เนี่ยนะครับมี object ใช่ไหมครับ2ตัวที่เก็บไว้ใน array เห็นไหมเนี่ยก็จะออกมา2ตัวนะครับหรือถ้าเราจะเข้าถึง category นะครับเราก็พิมพ์ได้เลย category แบบนี้เห็นไหมก็จะออกมาเป็น tutorial แล้วนะครับโอเคนะฮะหรือถ้าเราไม่อยากใช้จุดเราใช้เป็นนี้ก็ได้เป็น bracket แล้วข้างในเนี่ยเราก็จะเขียนชื่อนะฮะ category แบบนี้ก็ได้เห็นไหมก็จะไม่มีอะไร error ก็คือจะได้เหมือนกันหรือลองเปลี่ยนเป็น article ดูเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมเนี่ยเข้าถึง article แล้วผมต้องการเข้าถึงอย่างเช่นเป็นข้อมูลข้างใน shared on อีกนะครับก็คือเข้าถึงลึกเข้ามาอีกตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้จุดก็ได้หรือใช้เป็น bracket ก็ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นจุดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะอ่านง่ายกว่าโอเคผมก็จะเข้าถึง article นะครับเราก็ดูเลยเข้าถึง article เสร็จก็เข้าถึง shared on ใช่ไหมครับโอเคครับทีนี้ไอตัว shared on เนี่ยผมลืมไปนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเป็น space เนี่ยนะครับเราควรที่จะมีเป็น underscore ก็ได้นะครับห้ามมี space นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะเกิด error ได้นะทีนี้ก็ลองเข้าถึง shared on ดูนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็น undefined เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราเนี่ยเข้าถึงตัวไหนดังนั้นเราจะต้องกำหนดด้วยก็คือไอตัวแรกใช่ไหมเราจะเข้าถึงตัวแรกก็จะเป็น article แล้วก็เข้าถึง index ตัวที่0นะครับก็คือตัวแรกกดเซฟดูเห็นไหมนะครับมันก็จะเข้าถึง shared on ก็ตัว shared on เนี่ยมันก็จะมี3ตัวเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวแรกตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมนะครับเราสามารถเข้าถึงได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่งงนะฮะเอาเป็น Facebook 1 Twitter 1 Facebook 2 Twitter 2Instagram 2ก็คือจะได้รู้ว่ามันเป็นข้อมูลตัวที่2นะครับหรือว่าตัวที่1ลองมาดูเห็นไหมไอตัวที่เราเข้าถึง0ก็คือ index 0ตัวแรก object ตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะถ้าเกิดจะเข้าถึงตัวที่2ก็จะต้องเป็น index 1นะเพราะว่า array เนี่ยมันจะเริ่มจาก zero base ใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราเข้าถึงตัวที่2ก็จะเห็นว่าข้อมูลก็มาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับทำการเฟตข้อมูลนะครับจาก API แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาจาก API random user นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูก่อนนะ https นะครับrandom user มี API นะครับตรงนี้ผมจะเอา result เนี่ยสัก10คนพอนะฮะเนี่ยก็จะเห็นว่านี่คือข้อมูลนะครับที่เป็น JSON เดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลเนี่ยแล้วก็มาแสดงที่หน้าเว็บนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ทุกคนนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับชื่อว่า create node นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสร้าง element ขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็จะรับ parameter เป็น element เข้ามานะครับซึ่งเราก็จะ return นะครับก็คือจะเป็น document.create นะฮะelement นะครับก็คือถ้าเราใช้เรียกใช้ฟังก์ชันเนี้ยมันก็จะทำการสร้างแท็กที่เราต้องการนะครับตรงนี้เราก็จะเอาค่าพารามิเตอร์ที่เรารับเข้ามาเนี่ยเอามาสร้างนะครับก็เราจะสร้างแท็กอะไรก็ได้ก็จะสร้างตามที่เราส่งเข้าไปนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะครับสำหรับการ
App Pen ก็คือเอาไปแสดงที่ HTML นั่นเองนะครับตรงนี้เราจะรับพารามิเตอร์มา2ตัวก็คือจะเป็น Parent นะครับแล้วก็ Element ตรงนี้เนี่ยเราก็จะ return นะครับ parent.appendChild appendChild นี่ก็จะเป็น element นั่นเองนะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสร้าง UL ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลเนี่ยไป append หรือว่าไปปรากฏใน UL ตัวนี้นะครับซึ่ง UL ตัวนี้ผมก็จะมี ID เป็น authors ละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยเราจะเอาเข้ามาในนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า UL ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะ get ID ตัวนี้มานะครับก็ document.getElementById นะครับเป็น authors นะครับโอเคแล้วก็เราจะมีตัว URL ด้วยนะครับก็คือ API ของเรานั่นเองเราก็จะเอามาจากเดี๋ยวผม copy จากตรงนี้มาเลยแล้วกันcopy มาวางไว้เลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นผมจะใช้ฟังก์ชัน fetch นะครับแล้วก็รับค่าจาก URL ตัวนี้มานะครับจากนั้นเราก็จะใช้ .then นะครับ then ตัวนี้ก็จะรับ response มานะครับแล้วก็ return เราจะเอา response เนี่ยมาแปลงเป็น JSON นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นก็ then อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมี callback function นะครับรับข้อมูลมาจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์ตัวนี้จะรับข้อมูลที่เราแปลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วรับเข้ามาอีกทีนึงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการนะครับเอาข้อมูลเนี่ยไปแสดงที่หน้า HTML นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ล็อกดูได้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมาหรือเปล่านะครับโอเคคอนโซลล็อกเขียนผิดนะฮะก็จะเห็นว่าข้อมูลมาแล้วเห็นไหมเป็นObject นะฮะมี Result ก็คือเป็น Array แล้วก็มี Object ข้างในอีกนะฮะนี่เห็นไหมนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เราดึงมาได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการนะครับก็คือผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า Authors นะครับตัวแปรตัวนี้เราก็จะเอาข้อมูลในส่วนของ Author นะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่นะครับถ้าเราเข้ามาที่ Result เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลใช่ไหมครับเราจะเข้าถึง result นะฮะนี่นะฮะ result ก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปร author นะครับ let author นะครับก็จะเข้าถึงผ่านนะครับตัวแปร data นะฮะ data.result นะครับมันก็จะเข้ามา data แล้วก็เข้ามาที่ result ตรงนี้นะครับโอเคซึ่งเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วนะครับทำไงต่อตรงนี้เนี่ยผมก็จะทำการให้มันนะครับreturn นะครับผม author.map นะฮะซึ่ง map ตัวนี้ก็คือเราจะ loop หรือว่าดึงข้อมูลทั้งหมดมานั่นแหละ map ข้อมูลทั้งหมดมานะครับซึ่ง map ตัวนี้ก็จะมีการรับพารามิเตอร์มา1ตัวเหมือนกันก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้เป็น author ก็ได้นะครับทีนี้เราจะเอาข้อมูลเนี่ยไปแสดงนะครับตามelement ต่างๆตามแท็กต่างๆซึ่งเราจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ create node ในการสร้างแท็ก HTML ขึ้นมาก็จะแท็กแรกเลยจะเป็น li นะครับตรงนี้ผมก็จะเรียกใช้ create node แล้วก็จะส่งอะไรครับส่งค่า li ก็คือสร้างแท็ก li ขึ้นมาเก็บไว้ในตัวแปร li นะฮะโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะมีแท็ก img ด้วยนะครับแท็กรูปภาพนะฮะ create node img นะครับจากนั้นก็จะมี span นะครับตรงนี้ก็ create node span นะครับผมโอเคแล้วเราจะเอาข้อมูลเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างก็คือตามนี้เลยนะฮะมีรูปภาพนะครับมีชื่อตามนี้เนาะนะครับผมโอเคก็ผมจะดึงเอาตัวแปร img มาแล้วก็ .src นะครับซึ่ง i property src ก็คือเราจะข้อมูลที่เป็นรูปภาพเนี่ยไปแสดงนั่นเองนะครับเป็น URL ของรูปภาพนั่นแหละนะครับตรงนี้เราก็จะเข้าถึงนะฮะauthor นะครับผมก็คือเอาพารามิเตอร์ตัวนี้นะที่เราแมปข้อมูลมาเนี่ยเอามาแล้วก็ dot นะครับผม picture ซึ่งถ้าเรามาดูนะถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่า result เนี่ยมันจะมีอะไรครับมาดูตัวแรกเนี่ยมันจะมีนี่ฮะอันนี้ก็คือเราเข้าถึงข้อมูลตัวนี้นะ picture ตัวนี้นะครับผมโอเค author.picture เอารูปภาพขนาดมีเดียมนะครับก็ถ้าลองแตกออกมาอีกนะโอเคลองแตกออกมาอีกนะครับ
เนี่ยมันก็จะมีขนาด large ก็คือใหญ่ขนาด medium ก็คือเล็กนะครับผมประมาณนี้โอเคเอาขนาด medium มาใช้นะครับแล้วก็ดึงตัวแปร span มานะครับตรงนี้ผมก็จะเอาชื่อจริงแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับผมมาแสดงตรงนี้ผมจะใช้เป็น template withdraw นะครับแล้วก็ใช้ string interpolation ก็คือ dollar sign แล้วก็ปีกา2ตัวไอ้ตรงเนี้ยนะครับให้ทุกคนระวังนะตรงเนี้ยผมเขียนเป็น backtick นะหลายคนจะผิดกันเยอะนะครับก็ไม่ใช่ single quote นะมันเป็น backtick แบบนี้นะฮะถ้าเป็นใน Windows กด alternate 96นะหรือว่าใน Mac มันจริงๆกดปุ่มเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับกด Shift แล้วก็ปุ่มเปลี่ยนภาษามันก็จะขึ้นมาละอ่ะโอเคตรงนี้เอาชื่อมาถ้าเรามาดูที่name นะฮะนี่เราจะเห็นว่าเนี่ยเขาจะมีเป็น first name ใช่ไหมเดี๋ยวผมลบก่อนชอบ error นะฮะอ่ะเนี่ยเขาจะมี name ใช่ไหมครับมี name เนี่ยมี first แล้วก็มี last ก็คือชื่อจริงแล้วก็นามสกุลใช่ไหมโอเคเราก็จะเอามาแสดงนะฮะเดี๋ยวย้อนกลับก่อนเอาพารามิเตอร์ author มานะครับที่รับมานะครับ author dot อะไรครับ dot name แล้วก็ first นะครับผมแล้วก็ชื่อนามสกุลด้วยนะฮะ author dot name dot last นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการเรียกใช้ตัวนี้ฮะฟังก์ชัน append ในการเอาelement เนี่ยไปแสดงละนะครับก็เรียกใช้ฟังก์ชัน append เลยซึ่งค่าที่เราจะส่งไปก็คือเราจะ parent นะครับตัวแรกเลยเป็น li นะครับซึ่งตัวที่จะไปปรากฏใน li ก็คือจะต้องมีรูปภาพใช่ไหมเป็นตัว img ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะก๊อปมาอีก2ตัวนะจะมีตัวนี้ด้วย span นะครับผม span ก็จะอยู่ใน li เหมือนกันนะครับแล้วก็ ul นะครับซึ่ง li เนี่ยก็จะอยู่ใน ul ใช่ไหมครับเห็นไหมรูปภาพมาแล้วนะครับตามนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเสริมให้อีกนิดนึงก็คือจะเป็นถ้าเกิดว่ามี error อะไรผมจะใช้ .catch นะแล้วก็มี callback function error นะครับถ้าเกิดคือแบบ API ใช้งานไม่ได้หรือว่าอะไรก็ให้แจ้ง error มาทาง console นะครับว่า console log error ตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลมาแล้วเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่แท็บ element มาที่ body มาที่ ul นี่เห็นไหมครับเนี่ยการที่ผมสร้างฟังก์ชัน2ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าลดโค้ดลงนะครับเนี่ยเห็นไหมเราสร้างฟังก์ชันสำหรับการสร้างแท็บ ul สร้าง li นะครับแท็บ img span อะไรพวกเนี้ยเห็นไหมครับเราสร้างเสร็จปุ๊บเราเรียกใช้ตรงนี้ในการสร้างจากนั้นตัว append ก็เหมือนกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใน li บ้างก็คือรูปภาพใช่ไหมไอตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยไอ append เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการรับมา2ตัวก็คือจะเป็น parent ซึ่งไอ parent เราให้มัน return อะไรครับก็คือไอตัวลูกอะลูกของมันอะนะครับก็จะให้มันไปปรากฏใน parent หรือว่าเป็นตัวแม่ของมันนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าในกรณีนี้ก็คือ li เนี่ยจะเป็น parent หรือว่าเป็นแม่มันนะฮะส่วนลูกๆมันเนี่ยก็คือจะเป็นพวก img span ที่เราเนี่ยเอามันมา append เห็นมั้ยอันนี้ก็คือ parent อันนี้ก็คือลูกนะครับหรือว่า child หรือว่า element นั่นแหละนะครับโอเคส่วนสุดท้ายก็คือ ul ก็เป็น parent ของ li เห็นมั้ยว่า li ก็จะไปปรากฏใน ul ตามนี้นะครับเพื่อทุกคนงงผมก็เลยแบบมาอธิบายโค้ดอีกทีนึงนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามาแล้วข้อมูลเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือวิธีการใช้งานนะครับในเรื่องของ JSON นะครับเราเฟตมาเราก็ดึงข้อมูลเนี่ยมาลูปแล้วก็เอามาแสดงที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับซึ่ง API แต่ละตัวเนี่ยในการเรียกว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถทำได้เองนะครับเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็หากวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ